สวัสดีค่ะนี่มินิแพนด้านะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่จะมาแต่งลุคฮาโลวีนให้ชมกันปีนี้มาเลทนิดนึงมาสวรรค์สุดท้ายเลยนะคะแต่ว่ามาช้าดีกว่าไม่มาเนาะเริ่มต้นนะคะนี่ลงรองพื้นก่อนเลยนะคะจะเลือกเชดสีที่ขาวกว่าผิวขึ้นมานิดนึงคิ้วในวันนี้นี้เลือกสีที่จะเข้มนิดนึงนะแล้วก็เน้นที่ปลายหางคิ้วให้คมคอนทัวร์บริเวณปีกจมูกแล้วก็สันจมูกนะคะให้ดูมีมิติมากขึ้นคอนทัวร์จมูกแล้วอย่าลืมคอนทัวร์ที่บริเวณกรอบใบหน้าด้วยนะคะวันนี้คอนทัวร์ค่อนข้างหนักนะคะอยากให้เห็นกรอบหน้าชัดๆสีตาในวันนี้นะคะจะเป็นน้ำตาลก่อนเลยนะคะลงบริเวณเบ้าตาทั้งหมดเลยอย่าลืมขอบตาล่างด้วยนะจากนั้นนะคะค่อยๆแตะสีน้ำตาลเข้มบริเวณปลายหางตานะคะแล้วก็เบลนด์พัดเบ้าให้ดูลึกขึ้นใช้ไอายไลเนอร์สีขาวมุกมาวาดบริเวณหัวตานะคะให้ตาดูฉ่ำวาวนะคะจากนั้นก็ใช้แปรงค่อยๆเบลนด์ให้ดูนวลเนียนกลืนไปกับผิวแตะสีชมพูเมทัลลิกที่กึ่งกลางเปลือกตานะคะให้เพิ่มสีสันนิดนึงจะได้ไม่ดูซีดสมจนเกินไปลุคฮาโลวีนนะคะก็จะมีการวาดหน้าขึ้นมานิดนึงนะสำหรับอันนี้ก็คือเป็นอายไลเนอร์สีขาวนะคะวางเคราโครงไว้ก่อนว่าตรงไหนจะเป็นส่วนไหนที่เราจะวาดเส้นที่เราจะวาดก็คือเป็นเคราโครงของกระดูกนั่นเองนะคะจะบอกเลยว่าลุคนี้ไม่ได้แต่งยากอะไรนะคะเน้นที่พร็อพซะมากกว่าทีนี้แตะสีน้ำตาลกลางนะคะบริเวณแก้มสัญญาเลยว่าการเบลนด์สีตรงนี้คือมันน้อยมากและมันง่ายมากทุกคนเอาสีดำนะคะมาเบลนด์เกลี่ยให้มันดูกลมกลืนกันส่วนจมูกก็เช่นกันนะคะใช้2สีค่อยๆเบลนด์และสิ่งนี้ก็คือพร็อพของเรานะคะเป็นสติ๊กเกอร์คริสตัลนั่นเองสิ่งที่ยากสำหรับลุคนี้คือการค่อยๆติดคริสตัลนี่แหละค่ะเพราะว่ามันละเอียดมากนี่ใช้เวลากับมันพอสมควรเลยเหมือนกันนะสำหรับริมฝีปากในวันนี้สีแรกที่หยิบขึ้นมาเลยก็คือสีโปรดของนี้นั่นเองนะคะสีโครัลจากนั้นแตะลิปสีดำที่บริเวณมุมปากนะคะแล้วก็ใช้แปรงค่อยๆเลนให้กลืนกันมีพื้นที่เหลือให้ลงแค่ไหนก็ลงแค่นั้นนะคะจากนั้นก็มากรีดอายไลเนอร์กันค่ะวันนี้ใช้อายไลเนอร์สีดำนะคะจะตวัดหางให้เชิดแค่ไหนก็แล้วแต่ชอบเลยจากนั้นติดขนตาปลอมที่ชอบนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับลุคนี้ค่ะใครมีวิกใครมีคอนแทคเลนส์จัดเต็มไปเลยจ้าต้องบอกว่าลุคนี้เนี่ยแต่งไม่ยากนะคือเมคอัพเนี่ยเป็นเมคอัพที่แบบแต่งปกติเลยแต่สิ่งที่ยากจริงๆมันก็คือการติดคริสตัลอย่างที่บอกไปนะคะมันต้องใช้ความมานะอุตสาหะพอสมควรถือเป็นอีกลุคที่สนุกมากนะคะแล้วก็ให้ผลลัพธ์ออกมาสะพรึงมากๆฮาโลวีนปีนี้สนุกอีกแล้วอ่ะชอบมากเลยใครมีลุคไหนอยากให้แต่งให้ดูแนะนำกันมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ